รู้หรือยัง8อาการของโอไมครอนมีอะไรบ้างหลังเปิดปีใหม่กลับมารับรองว่าผู้ติดเชื้อพุ่งเป็นหลักหมื่นแน่นอนใครกลับบ้านต่างจังหวัดหมั่นสังเกตอาการตัวเองให้ดีก่อนนะเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะหลังจากวันก่อนที่ทางกระทรวงสาธารณสุขแถลงนะคะว่าสถานการณ์ของโอไมครอนในประเทศไทยตอนนี้ต้องบอกว่าน่ากังวลมากขึ้นเพราะตัวเลขผู้ติดเชื้อผ่านไปแค่2วันแต่มันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจาก200ก้าวกระโดดเป็น500กว่าคนและแนวโน้มมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นหลังปีใหม่นี้คาดการเลยนะคะว่าอย่างต่ำต่อวันหลักหมื่นแน่นอนติดง่ายกันมากขึ้นด้วยสำหรับโอไมครอนแม้ว่าข้อมูลเบื้องต้นตอนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่นนะคะเจ้าโอไมครอนเนี่ยอาการยังไม่ได้แตกต่างมากรวมทั้งไม่ได้มีแนวโน้มที่จะทำให้คนที่ป่วยมีอาการแรงหรือว่าเสียชีวิตได้เท่ากับเดลต้าแต่ความเร็วในการแพร่กระจายเชื้อของโอไมครอนมันเพิ่มขึ้นค่ะหมายความว่ามันติดกันง่ายขึ้นมาดูกันหน่อยดีกว่าว่า8อาการที่บ่งชี้ว่าคุณอาจจะติดเชื้อโอไมครอนแล้วมีอะไรบ้างไปฉลองปีใหม่ที่ไหนหมั่นสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่า 1. ไอเจ็บคอมีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีน้ำมูกปวดศีรษะหายใจลำบากและได้กลิ่นลดลงค่ะพูดคร่าวๆนะอาการทั่วไปแทบจะไม่แตกต่างจากไข้หวัดทั่วไปตามปกติแล้วและถ้าเกิดว่าคนที่มีอาการทั้งหมดที่ว่ามานี้หรือ3จากทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นโอไมครอนนะถ้าไม่มั่นใจยังไงลองหยิบ ATK ที่บ้านมาตรวจดูอย่างน้อยๆ2รอบค่ะผลเป็นลบก็อย่าเพิ่งชะล่าใจถ้ารู้ว่าเรามีประวัติเสี่ยงไปในพื้นที่สาธารณะมาก็อาจจะกักตัวเองแยกจากคนอื่นเอาไว้เลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ย้ำหนึ่งนิดปีใหม่นี้ถ้าเลี่ยงไม่ได้จะไปฉลองปีใหม่กันก็ฉลองในครอบครัวแต่ฉลองในที่กลางแจ้งหน่อยก็จะปลอดภัยกว่านะคะถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะแชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยจ้า